ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นสุดทนหลังโซเชียลโจมตีพฤติกรรมเช้าของชาวบ้านที่เก็บเบียร์หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุสั่งชุดสอบสวนติดตามเหล่าผู้ฉวยโอกาสมาดำเนินคดีอาญาจากกรณีโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์คลิปรถบรรทุกเบียร์คว่ำคนไทยกระหน่ำขโมยลังเบียร์ซึ่งคลิปดังกล่าวได้ถูกโพสต์ลงในเพจ Facebook ชื่อดังยูไลท์เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพของรถบรรทุกขนเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ริมทางจนลังเบียร์กระเด็นออกมานอกรถมากมายโดยมีชาวบ้านหลายคนจอดรถข้างทางและวิ่งเข้าไปหยิบเบียร์ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนจะนำขึ้นรถออกไปซึ่งภายหลังได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไปแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ถูกโจมตีกล่าวหาว่าเป็นหัวขโมยฉวยโอกาสจากผู้ที่เดือดร้อนขณะเดียวกันทางตำรวจได้แจ้งเตือนว่าการนำเอาเบียร์ไปนั้นเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เป็นคดีอาญาดังที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วความคืบหน้าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพลตำรวจตรีจิตจรูญศรีวณิชเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทางเจ้าหน้าที่มิได้นอนใจตั้งชุดสอบสวนตรวจคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วรอแต่เพียงผู้เสียหายเข้าแจ้งความก็จะสามารถเอาผิดผู้ที่ขนเบียร์จากอุบัติเหตุดังกล่าวได้ทันทีค่ะและสำหรับข่าวในประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะเจริญพรก็น่าเห็นใจคนเหล่านั้นที่ถูกออกหมายจับเพราะเขาเองอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นผิดเพราะว่าการถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้นั้นถือว่าเป็นการลักทรัพย์ซึ่งผิดทั้งข้อศีลและข้อกฎหมายเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134